ามาสกิจูเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนให้เพื่อนขออนุญาตนะครับโอ้นี่เก็บไปไว้หมวกอาจารย์ where you from Russia ของรัสเซียI've been talk with the Russian people but sometimes they are strong sometimes complicated yeah. You take with you yeah heavy ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกัปตันมีความตื่นเต้นมากเลยวันนี้สิ่งที่จะมาพบกับกันในวันนี้นะเพื่อนในสมุยเนี่ยมีผู้ที่มีความสนใจแล้วก็เขาออกค้นหาแร่หินต่างๆเหล่านี้แล้วเขามีเครื่องมือดีเขาก็จะมาแนะนำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกับสถานที่หนึ่งซึ่งลักษณะของมันเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเหมืองของแร่พวกนี้กัปตันก็อยากจะเข้ามาดูเพราะว่ามีคนแนะนำเข้ามาเป็นชาวรัสเซียเพื่อนGoing into jungle. Yeah. And have a meeting? No, nothing really interesting. But yeah. Look like a temple. We're almost here. Really? Yes, this one very beautiful. Let it be now. We go that first. Yeah. Since we go this way, this will be first. Okay. Yeah. a little. Yeah, first, yeah. Check for the video. I wait to hear. No problem. Wow. I never know have the mine in the island. Yes, I was amazed. Yeah. Real mine, but mine. Yeah, that's mine. Oh, usually. Are you right? Ah, mosquito. Ooh. I have the cream. Oh no, the big ant. Ah, red one. Yeah, red. Ah. เดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนะครับเพื่อนๆขออนุญาตนะครับโอ้โอ้ลึกมากว้าวอาตอน the hut the owner here on the side we walk past I don't know no it's just fisherman Alright. Oh, radiation here already. Oh, so high. From not too much hot, but high. But yeah, it's so should be 15. Yeah, another normal. Yeah, another. I see in the. It's about 100. Yeah, just saying that 120. It goes right? From the stone, and stone all around us. Yeah. So radiation from all sides. So soft. So soft, but the inside like this quartz. Uh-huh. This quad and this one too. Yeah, but no crystals. Yeah. It's have the like a granite. I see like radiation goes from granite, yes. Yeah. Uh-huh. Granite is radioactive. Oh, the mosquito is so big. Wow.
Oh, wonderful. Okay. If I have time, I come to looking inside, and we have to go to. After the... you can go now if you want, but it's just dirty. Yeah. Oh, some beds. Yeah, but have the I get ready for the okay. for the job for the anything to the front, and if we come back we come back. Okay. Yeah, we have to check the first one. You have recommend. โอ้เดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเกี่ยวกับ This one beautiful but uh-huh. you can't go inside no? inside not very beautiful but yeah. from this point yeah like so Indiana nice drones, you like. Fly you fly very good you fly very good I never I know like have, this yeah. three routes I think yeah yeah three routes yeah like a railway yeah so weird yeah The first, I think the pipe for the water. Yes, I see. I saw two. I saw the pipe, so some. Yeah, so long and. This from the yeah. tree. Very interesting. Alright. Okay, เดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายเป็นภาษาไทยนะเพื่อนๆผมค่อนข้างที่จะพูดกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าผมตอนนี้ตื่นเต้นมากๆผมไม่เคยคิดว่าในเกาะเนี่ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยBlack one. อันนี้จะเป็นแร่สีดำๆเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อของทัวร์มาลีนผสมกับควอตซ์ซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะระยิบระยับทัวร์มาลีนจริงๆเนี่ยจะออกสีดำดำสนิทเลยซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูง่ายควอตซ์ที่มีทัวร์มาลีนอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่าแก้วโป่งขามหรือแก้วขนเหล็กนะก็จะมีหลายๆที่อาจจะเคยได้ยินเพื่อนๆว่าแก้วขนเหล็กแต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยมีแร่อะไรอยู่ข้างในเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผมก็จะบอกว่ามันเป็นแร่ที่ประเภททูมารีนเนี่ยเป็นเส้นๆอยู่ด้านในซึ่งธรรมชาติเนี่ยได้สรรสร้างตรงนั้นขึ้นมาทำให้กลายเป็นแก้วขนเหล็กเดี๋ยวเราจะมาดูครับเพราะว่ามีทูมารีนเนี่ยอยู่แถวนี้มีโอกาสที่จะเจอควอตซ์ที่มีแก้วผลเหล็กอยู่ข้างในOkay. เมื่อกี้สอบถามแล้วนะครับว่าเนี่ยเหมืองที่อยู่ด้านในเนี่ยตอนนี้เรามาถึงแล้วเพื่อนๆคือเขาบอกว่าด้านในเนี่ยเจ้าของเก่าเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาทำเป็นเหมืองอะไรนะเพื่อนๆซึ่งอาจจะเป็นแร่
ที่เป็นโลหะบางชนิดนั้นเพื่อนที่เขาได้ขุดเจาะขึ้นมาเพื่อเอามาขายนะฮะแต่แร่ที่มีลักษณะที่เป็นควอตซ์พวกนี้มันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเขาตรวจสอบแล้วมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะเจอควอตซ์ที่มีลักษณะใสเป็นคริสตัลคือโอกาสที่เราจะได้พบเห็นสิ่งที่สวยงามพวกนี้มีแต่ว่าความน่าสนใจมันอยู่ที่ตรงนี้เพื่อนเหมืองที่มีขนาดใหญ่เนี่ยได้ทำการขุดเขาคาดว่าน่าจะเป็นชาวอังกฤษซึ่งจากการสอบถามของเขาเนี่ยแล้วมีอายุเก่าแก่น่าจะเกือบถึงประมาณสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้เพื่อนถ้าความเก่าแก่งั้นน่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเราจะได้ทั้งตื่นตาตื่นใจทั้งความตื่นเต้นและอาจจะได้เจอกับบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทายยากันยุงก่อนนะเพื่อนต้องเข้าป่าแล้วครับผมครับประคองกล้องไว้ดิหัวหนามันค่อนข้างเยอะว้าวได้ครับอันนี้ผมมีเครื่องตรวจจับพลังงานด้วยนะเพื่อนนี่แข็งโดนใส่โอเคไม่ผมนึกว่ามันจะเล็กๆนะครับขออนุญาตนะครับผมจะขออนุญาตใช้กล้องอีกตัวหนึ่งบันทึกภาพบ้างถือตึ้งไฟไม่พอเดี๋ยวผมจะใช้กล้องตัวนี้บันทึกไปด้วยโอ้ลึกเลยเพื่อนต้องหาแร่อะไรบางอย่างขึ้นไปอีกอ่ะโอ้โหข้างเท้าโอ้โหข้างเท้าเพียบเลยโอ้โหฟ้าใช้ไฟไม่คิดว่าจะมืดขนาดนี้นะเฮ้ยรบกวนเขาแล้วฟ้าเอาไปรบกวนเขาแล้วโอเคแสงเขาแสงพอไปปะทะเขามากๆเนี่ยเขาก็จะตกใจโอเคทั้งชาวตาบอดไหมโดนโอเคเดี๋ยวทั้งเดี๋ยวปั๊กโอเคครับตอนนั้นวอเตอร์โอเค like a water ทางลงไปอีกอ่ะ big one yes รู้ไหมครับคุณครับ usually there was water no water now last year was full of water yeahI've never been there. Okay. You've been go no, now? No. But last year was water there. Okay. You cannot go. Yeah, I would like to see if how far. How far it goes, huh? Okay. I have to go down to checking. จะลงมา เดี๋ยวเข้าลงน้อยมากเดี๋ยว
ต้องดูว่ามีไฟฉายกันไฟฉายอันนี้มันรู้สึกจะน้อยไปนิดดูที่ I'm looking for another เป็นพื้นที่ว่าเขาขุดลงไปด้านล่างanother flat line ไม่ได้ฮะข้างมืดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองลากถอดก่อนเดี๋ยวปักช่วยจับไม่ลึกเท่าไหร่โอ้ยไม่ลึกมีแค่นี้แหละเข้าไปอีกประมาณ4เมตร it go to the front 4 or 5 meter 5 meters only yeah not too far the beds go crazy like it tried to bite because it's okay. It's so many many bat many bats is there the colony เป็นข้างแย่โอเคสภาพเป็นไงข้างล่างฮะข้างล่างเป็นยังไงมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นร่องหินเข้าไปเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเล็กลงขึ้นเลยเอาไฟมาเนี่ยปักตรงนี้แต่ข้างคาวเยอะมากเมื่อกี้มันพยายามจะกัดผมด้วยนะกัดหลังน้องป้าอาจจะถ่ายไว้ได้ก็ลึกไปประมาณสัก5เมตรแล้วก็ตรงนั้นเป็นจุดสิ้นสุดละโอเคกลับตรงTo see? Who's that? Yeah, I see like a crystal. Really? Yeah. Yeah. No, no, no. Yeah. That one. Yeah.Checking. Yeah, the black one. Uh-huh. Like a metal. It was a vein of ore. Yeah. It was finding. Okay. But it seems no luck here. King Dam? Look. No. Yeah. มีไฟเช็คไม่ได้นะอยู่ตรงนี้อากาศไม่พอไม่อันนี้เคียงข่าวอ๋อ
มีก๊าซมีก๊าซอยู่ใช่ไหม This black probably some poop of the bats Yeah Don't know It seems organic I think some poop Yeah Before here was a lake of water Now not too much เป็นทางน้ำ Yeah it was now Yeah for the water It was dripping from that It was lake yeah Beautiful nowNot much water. So much gas for the bat. Probably next month. Yeah. Okay. Okay, I think you should check out over there. I see the hole. Wow. Yeah. It's have to weigh more. Yeah, never been there. Mm-hmm. Too dangerous for me. Okay. There's too many. Ooh. Too many. They will go away now. Whoa.Have to way more to inside. Is this near downtown? Some hole, mysterious. Yeah. Okay, I would like to know that this like this first. And next time I will come back. Okay. To get the better for the fat life, and have to check the around. Oh my God, get down again. Yeah, if we come back to. You next time. Yeah, yeah, to the evening, the bat will come out. Not sure. Okay. Probably they go out during the night only. What they eating? Insects or fruits? Didn't like that. Not sure about these ones. Sometimes dangerous. Yes. Stone goes near me.Boom! Oh my God! Okay, be careful. Oh, ชนตอนที่สไลด์ลงไปตรงนู้นอ่ะความรู้สึกตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่ามีคนมาเหมือนมีคนปั้งจับมือกับตาลป่ะจับตรงหัวไหล่ไม่จับที่มือไม่ได้จับมือครับจับแค่หัวไหล่นั่นแหละกับตาลสไลด์ลงไปเลยเพราะว่ามีลักษณะเหมือนกับมีคนมาจับมือก็นึกว่าปั้งแล้วก็กับตาลมือก็หลุดจากขาวันแล้วก็สไลด์พื้นลงมาเลยเหมือนกับเขาเจาะทะลุเข้าไปในภูเขานะใช่เป็นภูเขาทั้งลูกเลยสัญญาณอินเทอร์เน็ตในนี้ไม่น่าจะถึงแน่Nice video. The bats flying into you. Okay. And that have the way to do another way. But have some water. รอบหน้ามาต้องเอาไฟดวงใหญ่นะ Have the big spotlight. The next time I will come back with the bat better. ไฟเล็กไม่พอจริงๆโอเคตรงนี้มันมีอีกช่องนึงเพื่อนๆไปได้อีกอ่ะแต่อยู่ข้างใต้ต้องมีรองเท้าบูทอ่ะต้องใส่รองเท้าประเภทรองเท้าบูทมาแล้วเราไม่รู้ว่ามันน้ำมันลึกขนาดไหนเนี่ยเส้นทางของการสำรวจแล้วก็ผจญภัยเนี่ยมันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มซีรีส์กันที่นี่แหละเพื่อนๆภาคพิเศษสำรวจเมืองร้างสงครามโลกครั้งที่สองยอดเลยต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะฮะ Thank you Anton You are recommend อบอ้าวแล้วก็หายใจลำบากครับ Very interestingThe first time you come here that alone? Yes. Wow. Wow. You're so hard. so hard. ใจแข็งมากใจกล้ามากยอด Okay. Was water here? ปิดไฟบนหัวด้วยครับหายใจฮะปิดไฟบนหัวนะหายใจคล่องขึ้น Better breathing. ยังไงค่อนข้างร้อนเลยไม่ได้ร้อนมันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวมันแบบว่า
ายใจไม่ออกมันต้องแบบว่าด้านในลึกเข้าไปอีกเนี่ยจะต้องเป็นสถานที่ที่จะต้องแกร่งก็สามารถที่จะอึดกับสภาพอากาศที่ไม่ค่อยจะมีด้านในได้ขนาดเราเข้าไปไม่ลึกเท่าไหร่นั้นเพื่อนยังเจอกับสภาพอากาศที่หายใจลำบากนะฮะออกซิเจนน้อยแล้วก็ได้กลิ่นของแก๊สประเภทขี้ข้างคาวเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบง่ายเร็วมากก็เดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งนึงอย่างแน่นอนเพื่อนอาจจะเป็นช่วงหัวค่ำหรือว่าตอนเย็นเพื่อให้ข้างคาวพวกนี้ออกหากินก็เดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อๆไปนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะฮะโดยที่ว่ามีเขาบอกว่าเป็นอุโมงค์ด้านล่างใต้น้ำเนี่ยไปไม่รู้ความกุดเนี่ยมาโผล่ตรงนี้ข้างในมีอีกเหมืองนะฮะอยู่โอเคตีนมือเดียวโว้เปลี่ยนไปละโดนต้นไม้ขึ้นปิดจนไม่สามารถจำทางได้เอาปาร์คเดี๋ยวดิปาร์คอย่าเพิ่งนอนมีทางขึ้นไปโดยใช้เชือกนี่แต่เราไม่รู้ว่าเชือกมันจะมีความคงทนแค่ไหนนะกว่าจะถ้าจะขึ้นไปได้เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ปีนเขาเพื่อขึ้นไปผูกเชือกใหม่เพื่อจะนำอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วก็ให้เพื่อนๆตามขึ้นไปได้แต่ว่าบริเวณด้านล่างเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเชื่อมต่อกับถ้ำใหญ่Huh? Aton, coming back. What? I see something.